เอ้ยนี่ฉันอยากกฟัำลงังอันนี้ไม่เธอฉันไม่เคยเจอเอ้าอะไรวะเธออ่านคำถามก่อนเธออ่านคำถามเล่าเรื่องผีญี่ปุ่นให้ฟังหน่อยไม่เคยเจอเลยอยู่ไทยก็ไม่เคยแล้วเพื่อนเคยเจอไหมที่ญี่ปุ่นที่หอพักอย่างเงี้ยเพื่อนเคยปิดไฟกันไม่เอาพอแล้วเธอไม่แต่คือเรื่องมันก็ไม่ได้เยอะอะไรเว้ยไม่เอาไม่ปิดไม่ต้องปิดปิดปิดทำไมเธอมันมองไม่เห็นเลยเฮ้ยมันเปิดไฟมันน่ากลัวเธอเอาแบบนี้เธอเอาแบบนี้เธอมันไม่มีเรื่องผีเลยฉันไม่เคยเจอเร็วอะไรไม่เรื่องมันไม่มีอะไรเว้ยเอ้าทำไมเพื่อนก็แค่บอกว่าเคยเจอแบบเป็นเงาแบบแค่นั้นแหละไปเปิดไฟไปฮะยังไม่ถึง30วิเลยอ่ะมันไม่มีอะไรเว้ยเพื่อนก็เล่าแค่นั้นแหละคือฉันอยู่กับเพื่อนไงอ่าฮะแล้วเพื่อนก็เล่าก็เลยเพื่อนก็เลยไม่กล้าอาบน้ำคนเดียวต่อไปเอ้าแล้วเวลาอาบน้ำอาบยังไงคือห้องน้ำเป็นห้องใช่ปะเพื่อนคนนั้นก็เลยต้องลากเพื่อนอีกคนนึงไปอาบน้ำห้องข้างๆอาบพร้อมกันอ๋อคือห้องน้ำมันติดกันใช่มันเป็นห้องไงเออเพื่อนก็เลยไม่กล้าอาบน้ำคนเดียวแค่นั้นแหละแล้วคนอื่นก็ไม่มีแล้วฉันนึกถึงเวลาอยู่หอเลยอ่ะไม่มีอะไรเธอไม่เปิดไฟเร็วมันมืดไปไม่ฉันชอบแบบนี้เอาไปเปลี่ยนเรื่องเอาคุยได้ดีแล้วกันแม่ปองจบแบบงงจริงๆเด้อเขาบอกให้เปิดไฟเขามีคนบอกนี่เล่าเรื่องผีหนึ่งอันจับมือทำไมอ่ะทำไมต้องการจับมือก็มันเร็วแบบสองนี้เออเธอไม่เห็นต้องกลัวเลยฉันไม่ได้กลัวแต่บ้านนี้ฉันไม่รู้จะเล่าอุ้ยไม่เอาแต่ฉันไม่เคยเจอแบบตัวไม่เคยเจอแต่ทุกคนเจอหมดแล้วดูเป็นใครเจ๊พลอยเจอบ่อยอ๋อเจ๊พลอยเขามีเซนเธอเห็นห้องน้ำเจ๊พลอยปะเธอเคยเข้าปะกับบ้านนี้ยังไม่ได้เข้าเธอลองไปดูทำไมอ่ะมันไม่มีผ้าม่านเลยอ๋อที่มันเป็นเปลี่ยวไปใช่ปะเออยังไงต่อไม่คือเจ้าพ่ออ่ะตอนน่าจะประมาณเที่ยงคืนแล้วอ่ะคือดึกมากคือทางบ้านปิดไฟแล้วมีแค่ฉันกับเจ้าพ่อแล้วฉันก็แยกย้ายมานอนห้องนี้ใช่ไหมเจ้าพ่อก็กำลังจะเข้าห้องน้ำอ่ะแล้วทีนี้เหมือนแบบหันไปฟุบหนึ่งเจ้าพ่อเห็นผู้ชายสูงวัยนุ่งขาวห่มขาวที่เข้าน้ำเหรออยู่ตรงนอกระเบียงเขาเข้ามาไม่ได้แล้วเธอฉันจำไม่ได้ว่ามีใครเคยเห็นอีกแต่เรื่องนี้ฉันจำแม่นแล้วเธอจำได้ป่ะตอนที่เหมือนเคยมีหมอดูอ่ะมาเขาเรียกอะไรอ่ะมาแนะนำเรื่องตั้งศาลพระภูมิให้ที่เนี่ยเขาบอกว่าถ้าจะทำศาลพระภูมิให้ทำสีขาวเพราะว่าเจ้าที่ชอบสีขาวเขาใส่ชุดสีขาวก็เหมือนที่พอเห็นใช่แล้วคือวันนั้นนะคืนนั้นคือพึ่งย้ายเข้ามาอยู่ที่นี่เป็นคืนแรกอันนี้คือเจอหลังจากที่พึ่งย้ายมาพึ่งย้ายมาแล้วก็เจอคนนั้นคือเขาว่าไม่ได้มาไม่ดีแน่นอนเพราะว่ามาให้รู้อ่ะใช่แล้วอีกคนนึงเห็นฉันจำไม่ได้ไฟมันระเบิดเมื่อกี้ไฟมันตกเธอไปเปิดไฟไปเธอละเปิดเธอละเปิดเธอละเปิดเธอแหละเธอละเปิดเฮ้ยไปเปิดเขาไม่ใช่ผีค่ะทุกคนเขาเป็นเทวดาที่คุ้มครองบ้านหลังนี้ซึ่งมีหลายคนที่เห็นแต่ว่าไข่มุกยังไม่เคยเห็นไข่มุกเป็นคนแบบจิตแข็งมากเลยแต่ว่าชอบดูชอบฟังเรื่องสยองหมอปลาหมาปอนี่เธอเคยได้ยินป่ะเธอรู้จักป๋องกระพลใช่ป่ะที่รายการผีอ่ะตอนนั้นมีคนพูดไม่รู้จริงหรือเล่นเขาบอกว่าเขาเคยอยากให้แบบไปป๋องกระพลน่ะกับหมอป่ามาทำรายการด้วยกันเอ้ยแล้วชื่อรายการว่าปากกระป๋องกลายเป็น
เป็นหนังผีน่ารักไปเลยอ่ะกลายเป็นผีแคสเปอร์ไปเลยเธอไปเปิดไฟไปไปเปลี่ยนโหมดแล้วหมดแล้วหมดโหมดผีแล้วเนี่ยเขาบอกให้เปิดไฟกันทั้งนั้นมันมองไม่เห็นขนาดนั้นเลยหรอหรือค่อยสว่างหน่อยโอกระมุกโอกระมุกทำไมไม่เป็นมุกกะโอวะเออ